จากบ่ได้มาเก็บบรรยากาศหลายวันเนาะเนื่องจากบ่มีป่าเจ้าอยู่นึงเว้นไป2วัน3วันเจ้าวันนี้ปิ๊กมาเก็บบรรยากาศให้ดูใหม่เนาะเมื่อกี้ลองเทศป่าดูละได้ปลาแปบ2ตัวตาแรกนะเจ้าเนาะคิดว่าวันนี้น่าจะพอโอเคอยู่วันนี้จะได้ก็จะทําเป็นคลิปให้ดูนะเจ้าเนาะหลังจากครั้งก่อนนี่อุตส่าห์เพี้ยวมงยังเหมาะเจ้านี่น้ําขึ้นขนาดเนาะอีนึงให้ดูเจ้าน้ําขึ้นนี่พอตีนึงเพี้ยวเนาะตอนเพี้ยวก็ทําคลิปให้ดูอยู่เจ้าแต่ได้ป่าบันนักเนาะอีนึงเลยบัดมาถ่ายทําให้ดูเจ้านี่วันก่อนอีนึงยืนยกอยู่บนนั้นบ่หินพุ่นเนาะวันนี้ลงมายกตังหลุมนี่ได้แล้วเจ้านี่เนาะโอ้ยเจ้าเดี๋ยวอีนึงจะสุ่มยกเอาเนาะนี่ตัดป่าตะเนี่ยเจ้าน่าจะเวิร์กอยู่ดูมันมีอันผักตบมาขําอยู่หั่นเจ้านี่โอ้ยสมาเตะน่าจะมีป่ามาอยู่เนาะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันเจ้าเป็นคลิปหลายวันแล้วเนาะ3วันเจ้าหญิงนึงมาติดต่อกันไม่ได้ป่าสักวันนี่หันก็มีปลาเล็กปลาน้อยเจ้านี่เมื่อกี้เป็นปลาแปบเนาะนี่เป็นปลาหางเหลืองเก็บปลาเล็กปลาน้อยไปก่อนเจ้าอันนี้ขอหมอนขอให้มันเข้าตัวเนาะตึงหมอนจับอยู่นึงวะนี่ดูไปจะอันตัดเกล็ดฟางด้วยเลิกฟางจับเกล็ดเกลือเถอะเนี่ยข้างก่อนนี้มีบ่ได้ปลาย่อนกินน้ำเนี่ยมันตัดบ่ได้เนาะน้ำลึกแล้วก็มันเด้งอยู่ตรงในน้ำเนี่ยมันตรงพื้นจำเจ้าปลาเลยบ่เข้าได้บอกเป็นที่พืชสักจำต้องรอน้ำแห้งกว่านี้เดี๋ยวกันมาเพี้ยวใหม่เจ้าตัวกระมวนอยู่เข้าซะเข้าจุกกำจนหมดโอ้โหไหนนี่เห็นปลามาสมีนมาแล้วตะเคียนเจ้าแต่ตะเคียนโอ้ยวันไข่เต็มต้องนี่มามันมาเจ้าตั้งหน้าอย่างนี้ก็มีคนยกจำด้วยเจ้าผมไม่ซ้อยก็ต้องขึ้น2คนละ3คนแล้วก็ตีถาปีตังลงหั่นหุ่นคนเนาะเ
มังเตือเพียวไหมเนาะนี่หนึ่งมาเพียวเฉพาะกิ๊บเจ้ามาเสาะมงยกเนาะอันนั้นพอจะยกได้ก็เลยเพียวมงลงเจ้าแต่ตั้งหลุมนี่บานว่ามันเห็นอะไรเปลี่ยนออนทีก็นี่ลงจนนี่นึงเปลี่ยนเอา 1.3 เซนลงแล้วเจ้าเนาะลองเอาว่าทีลงพอตอนนี้ปลาหนุ่ยจำมานนะเจ้านี่ปลาลิมน้ำมะโตปุ๊บไปแล้วหลอบแล้วนี่คุณพี่น้อยนี่จบทุกบ้านนะครับแล้วก็ยกปัดยูแล้วอันนี้ตัวยังใหญ่เลยเข้าทีน้ำมันนี่ถ้าว่าจะใต้มันแล้วนะกันจะค่อยๆเลี้ยงเจ้าบกองจำพ้นได้สักศอกเนี่ยปุ่งจนพุดเลยเจ้านี่สมานโคนี่แบบแจ็คตี้นี่ฝังน้อยเข้ากับนี่ใจแล้ว
จ้าเจ้านี่แหลกๆเหมือนจะเข้าดีอยู่ก็จะต้องหาจับเจ้าต้องมาจับเซ็ตมดตัวนี้ไม่นึกว่าจะมวนจะหมานตั้งหน้าตั้งตามาก็ได้ปลาหม้อปลากับหันออกเลยเจ้าหันออกอยู่กันในโคนบะหล่องบะขึ้นบะหล่องเจ้านี่เจ้านี่ตัวใหญ่อยู่เนาะนี่ดูมันมันมันทะเบียนเจ้าอีกาเงียบไปจัดเมินเจ้านี่นี่เนาะเ
ายังโค้งปลาซิวปลาซอยส่งกันเป็นแบบไหนเนาะถ้ามันแห้งมาอีกนึงจะมาเพี้ยวแล้วแต่เลยเจ้านี่ตอนนี้ก็อย่างนึงว่าทำเลมันดีเนาะแต่ว่าเนี่ยได้ว่ามันได้ป่าอย่างเข้าใจเป็นเส้นเสียเจ้าเหนียวใบเหนียวบดเนี่ยเจ้าหาคนติดปืนเหนียวก็นะปลาชุบปลาซิ่วเนี่ยก็ต้องอย่างนี้จ้ะเนี่ยตัวเล็กกระสุนหน่อยเจ้าไอ้บัตรเจ้ามาเพิ่งหน้าไม้เงี้ยนี่เนาะใหญ่ขนาดนี้บุกพวกเงี้ยนี่ก็มาเข้าเงี้ยนี่เด้อเพิ่นยังมาเลิกกันเลยเจ้านี่เพิ่นมาก่อนอีกนึงเพิ่นรอสกรรมเจ้ารอเก็บช็อตเด็ดให้แหมสกรรมเนาะตัวใหญ่สักตัวเด้อป
กดค้างตะแค่เนาะมันเคยได้กําเตือเลยเจ้าก็ได้กําเตือโอ้มาจอมท่านจะฟังกดท้ายพอเจ้าโอ้ยเมาขันอย่างก็งมพอกล้องปลาซอกเอาไปเนี่ยเออเว้ยบ่ลีพอกําเตือแปมยังมันได้จําแล้วเจ้าแล้วมันโดนออกมันเข้าหําบ่ลึกแต่มันออกหน้าจําขาดพุ่นเนาะมันออกรัศมีแล้วยินยกแล้วก็ฝั่งพอยกเสร็จกำข้างนึงแล้วก็กดท้ายข้างนึงเนาะขามันโดดออกไปเหี้ยเจ้าแค่นี้ถ้าถ่ายคลิปจะพลาดมาเข้าไมเดอร์สามเมื่อนานๆจะมาเสียยังไงจ้องเนาะหมันซ้ำมีหนึ่งลีถาบกว่าหมันเจ้าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะเจ้าเนาะคนฟังคุณเริ่มกลับบ้านกันหมดแล้วเจ้าหนึ่งกิโยกับสิบกรัมเนาะสไลด์ป่าตะกี้เจ้านี่มันโดดออกจากสามมันเมินมาเตือมาเข้าไมเนอร์ตัวใหญ่ๆนอนหนิมนิมต้องโดดเสียวครับเสียวเลยเจ้าเสียงฝนมาใกล้ติดๆแล้วเนาะตีหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนเจ้ายกมาเป็นสิบกรัมละมาได้สักตัวเจ้านี่รีบเก็บของกลับบ้านดีกว่าเนาะรียกสงไทยหนึ่งทีเจ้าบรรยากาศน้ำโกกวันนี้พอได้รุ่นเจ้าแต่ก็ยังไม่เยอะเนาะเพราะว่าหน้ามันหลายวันแล้วเจ้าหน้ามันมาเมินแล้วเนาะต้องสุ่มยกเอาเจ้าวันนี้บัดถือว่าฟุกประมาณตัวไรแต่ก็ถือว่าพอได้ไปกินอยู่เนาะได้ตะเพียน2ตัวเจ้าถ้าบ่ได้ป่าตะเพียนนี่ก็อันแย่เนาะให้ยกตรงท้ายเจ้าถ้าได้อยู่ตอมกำเอาขำซะงั้นตาสุดท้ายทำไมขำว่าได้ป่าตุ้ยโอ้เป็นแน่ลูกตาสุดท้ายความจริงแล้วเจ้าจำกระพุ้นอุ้ยได้ละก็ยังไงลังมาแป๊บเจ้าถึงว่าปลาบักเข้าเจ้านี่เห็นง่าเป็นปืนนั่นเนาะเจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะยกเข็มกำก็ได้ตามกล้วยตะกี้เนาะว่าถ้าได้ไปยกกำแล้วท่านมียาเจ้ามีต้นหนามอีกนึงว่าแล้วโอ้ปลาแป๊บตัวนี้ตัวใหญ่เจ้านี่มันมันโอ้ยยกสดไข่แต่แล้วเจ้าเฮ้ยใครลงไปเอาไม้อันออกมาได้มันปืดมันไหม้หมดเลยเจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะปีหนึ่งมาเก็บบรรยากาศให้ดูไหมเจ้าต้องไปหมุนสักวันหนึ่งเนาะเอ้ยค่ะเดี๋ยวไปดูผลสรุปท้ายคลิปเจ้าโอ้ยเจ้านี่เจ้าสรุปผลงานอีกหนึ่งเจ้าโอ้ยได้ดีกับตะเพียน2ตัวนะเจ้านี่ถ้าบ้านวันนี้จ้างก็บ่ได้ป่าเจ้าดูสิได้ตัวที่มันโดดออกไปหั่นตัวเนาะน่าจะเป็นตะเพียนนะเจ้าอีกนึงมาหันสักกรรมอ่ะฝั่งกดกล้องเฮ้อท่านผู้ชมได้พอเนาะสําตันเจ้านี่เพิ่นก็ตอนนึงเจ้ากับผลงานวันนี้เนาะแต่ยังบ่ท้อเจ้าได้มาเก็บบรรยากาศให้ดูใหม่เรื่อยๆเนาะกับการยกยอเจ้าที่แม่น้ําคกคนอื่นเพิ่นก็มาซ้อมาหยังกันเหมือนกันเนาะนี่อีกนึงที่ดูอีกนึงแวะเก็บหน่วยนี่ตัวเจ้านี่มีแถวข้างตางเนาะนี่หน่วยบะไฮหรือบะหอยเจ้าบ้านอยู่นี่ห้องทางภาคกลางก็ห้องมะละขี้นกนั่นเองนี่เอาไปกินกับน้ำพริกปลาลำเจ้านี่พริกปลาหรือป่นปลาเนาะทางอีสานเจ้าอร่อยเจ้ามีชอบกินเจ้านี่ในตลาดก็หากินยากอยู่เจ้าบ่ค่อยมีขายเนาะเจ้าเดี๋ยวอีกนึงสรุปผลงานให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็ติดตามอีกนึงใหม่คลิปหน้าเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเจ้า